ผมฝึกปฏิบัติตามดูจิตลึกมากหายังไงให้เจอครับใช้ตัวรู้กับรู้ตัวตามหาว่าตัวที่ส่งพลังงานมาจริงๆคืออยู่ที่ไหนยิ่งตามยิ่งลึกหลวงตาบอกว่ามันเป็นจักรวาลอาณาจักรจักรวาลยิ่งลึกแต่เสียงได้ยินวีเหมือนจักรจันทร์ยิ่งลึกและตามหาจิตหาอย่างไรให้เจอพอปฏิบัติไปแล้วเหมือนกับเอ๊ะเราเล่นกับพลังจิตหรือเปล่าจากให้หลวงตาแนะนำในทางถูกต้องว่าตามดูจิตแล้วมันเป็นยังไงบ้างตามดูจิตอย่างนี้แล้วเป็นไงจะได้รายละเอียดนะคือตามดูจิตอย่างนี้แล้วมันมีสภาวะทั้งร่างกายเวลาเราตามดูมากๆที่มากมันเป็นยังไงในร่างกายในจิตใจเรามันรู้สึกเป็นยังไงพอลึกไปมากๆบางครั้งก็มันร้อนๆวูบๆวาบๆว่าลึกๆคือที่ก็อัดเก็บตามตัวมากๆเห็นตัวเองนั่งอยู่ในท่าสมาธิหรือเราผวังไปว่ามันเป็นอย่างนั้นบางครั้งก็ยืนอยู่เอ๊ะเขาเห็นนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่กำลังนั่งหลับตาอยู่แต่พอรู้สึกตัวมาก็เอ๊ะเรายังอยู่นี่นั่งอยู่เหมือนเดิมไม่ลุกขึ้นยืนสักหน่อยเนี่ยผิดหรือถูกครับนี่เวลามันดูอย่างนี้มันตามลำตัวตามอะไรบางทีมันร้อนๆวาบๆเย็นๆครับเจ็บๆตามตัวบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนหลังมันก็หายไปเลยแต่ถ้าหลับตาสักแป๊บๆหนึ่งกำหนดจิตให้มีก็เสียงมันเป็นคลื่นสัญญาณออกไปเนี่ยท่านั่งนี้ก็ได้ยินว่าเป็นเสียงจักรจันทร์ร้องเนี่ยไอ้จักรจันทร์จักรจันทร์หนูตัวหนึ่งแต่อยู่ตรงใต้ถอยผมมันเป็นขึ้นสัญญาณออกไปเองปฏิบัติแบบชาลือสีเท่าไรมันไม่ได้เป็นพุทธะเดี๋ยวต้องข้ามมาเนี้ยให้ไปเป็นพุทธะมันเป็นแบบชาลือสีครับคือ เวลามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราสภาวะต่างเราก็พอเราหายใจทีเราหายใจยาวหรือมันก็เบาแล้วก็โล่งแล้วก็ไอ้พวกอาการต่างมันก็ทะลุหายไปแล้วก็ว่างเนาะเบาอันนี้มันคือมันใช้อารมณ์ความรู้สึกบวกกับมโนบวกกันบวกกับใช้ลมหายใจอนาปานสติให้มันโล่งไปเนาะเดี๋ยวมันเป็นลักษณะของฤาษีมันหลายคนก็ทำแบบนี้นะทำให้มันเบาๆสบายเวลาพอมีความไม่สบายใจมีอาการอะไรก็เหมือนกับหายใจสบายๆขึ้นมาครับแล้วก็อารมณ์สร้างอารมณ์ที่สบายๆขึ้นมาแล้วก็มันก็หายไปทุกอย่างหายไปแล้วก็ว่างเปล่าก็ทำแบบเนี้ยทำแบบนี้กันเยอะหลายคนทำแบบเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไงล่ะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นฤาษีติดอยู่ตรงนั้นเปล่าครับจะติดอยู่ติดแบบฤาษีมาเงี้ยหลายภพหลายชาติข้ามภพข้ามชาติมาเป็นอนัตเป็นหลายภพหลายชาติมันยังไม่ได้ข้ามไปพอเวลามันเราเกิดอะไรขึ้นหรือไม่สบายใจอะไรขึ้นเราก็บางทีดึงลมหายใจยาวๆก็หายไปหมดก็หายเองครับใช่ไหมครับเราว่าแล้วเนี่ยพอเวลาเกิดอะไรลมขึ้นทีดึงลมหายใจยาวก็หายไปแล้วหายใจออกแต่พอรู้สึกตัวกันมาใช้ลึกลงไปเออจิตลึกๆลงไปก็หายโล่งไปแล้วบอกแล้วอย่างเงี้ยใช่ๆมันเป็นแบบชาติฤาษีมันไม่ได้ไปไม่ได้ปล่อยวางแต่เราใช้ไอ้
อารมณ์ของฌานฤาษีอารมณ์สมาธิเข้าไปกลบบันตัวนี้พวกลูกศิษย์หลวงตาก็ทำกันนะขนาดหลวงตาสอนมานานก็ยังทำกันจะเดินตามต่อแล้วถอยกลับมาตั้งต้นใหม่ดีครับหลวงตามันเพราะว่าเราติดอย่างเงี้ยมันจะมาหลายภพหลายชาติแล้วจะพ้นไปในชาตินี้ไหมตอนเราปรารถนาจะพ้นไปต้องขอเป็นแค่ขอจบภพชาตินี้ขอเป็นอรหันต์สาวกของพระสมณะโคดมองค์ปัจจุบันไม่ข้ามไปศาสนาอื่นไม่ข้ามไปพุทธเจ้าองค์อื่นแล้วก็ถ้าเราเด็ดขาดแบบนี้ไอ้แผ่นอธิษฐานที่ให้ไปเนี่ยถอนให้ลงขาดแก่ใจครับแล้วเข้าหาผู้รู้ตัวเนี้ยปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยมันคือมันเอาตัวเราเนี่ยรู้เข้าไปในตัวเอาตัวเราเนี่ยรู้เข้าไปในตัวเหมือนหักคอเข้าไปดูในตัวดูจิตใช่เพราะว่ามันผิดที่ใช้ภาษาว่าดูจิตตั้งแต่ดูจิตแล้วพอดูจิตปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนกายเนื้อเนี่ยนั่งคุยกับหลวงตาแต่เราทำความรู้สึกเหมือนกับว่าดูจิตคือเหมือนกับหักคอตัวในอ่ะหักคอดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะเรามีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในตัวเราดูจิตก็เลยดูจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในใช่แล้วเราเข้าใจว่าอันเนี้ยมันถูกแล้วเราก็ดูลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปจนกระทั่งกลายไปเป็นสุญญตาว่างไปแต่ความว่างนั้นน่ะเราดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วก็ไปจับความว่างไว้คือทำลายอาการหมดแล้วก็ไปถึงความว่างแล้วก็ดูความว่างไว้ข้างในคือมันดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันผิดนี่พวกนี้ก็ทํากันนะพวกเนี้ยเราเห็นพวกลูกศิษย์เราก็ทํากันเราบอกเค้าก็ไม่เชื่อเค้าไม่เชื่อเพราะเค้าไม่รู้ว่ามันผิดนะแล้วก็พวกนี้ก็ยังทำอยู่คือไอ้เนี่ยคือขนาดจิตที่มันเข้าไปดูข้างในเนี่ยดูจิตเนี่ยคือหลงส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเองจิตเองแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือต้องเห็นจิตที่ขนาดจิตที่ส่งออกนอกก่อนนี่แต่เราเข้าใจผิดในเรื่องดูจิตพอไปใช้ภาษาว่าดูจิตเนี่ยมันเลยว่าตั้งสมมติผิดคือจิตเนี่ยที่ถูกดูมันอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เลยเอาไอ้ผู้ดูเนี่ยอยู่ดูจากหักคอไม่หักคอเอาตาดูแล้วก็แต่เอาตัวในดูนะดูเข้าไปในตัวเราดูจิตเวลาพอดูจิตทะลุเข้าไปคือทะลุสังขารความปรุงแต่งทะลุเข้าไปถึงสุญญตาว่างแล้วเราก็เลยดูความว่างนั่นแล้วก็เลยว่างไปหมดตอนนี้พอเรามันมีอาการอะไรที่เราไม่สบายใจแน่นอึดอัดเนาะมันแน่นตามตัวร้อนวูบวาบมันจุกนั่นจุกนี่อาการเนี้ยเราก็หายใจยาวๆหรือว่าเนี่ยพอหายใจยาวขึ้นมาหน่อยนึงถอนแล้วก็ปล่อยมันออกหมดเลยปล่อยออกทะลุทางหัวไปแล้วก็ว่างเปล่าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือทางเดินของฤาษีทางเดินที่ผิดแล้วเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยเราก็บอกว่านานเขาไม่เชื่อเราเนี่ยถ้าก็ทำแบบเขาก็ทำแบบท่านก็ทำอย่างเขาได้แน่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือมันหลงมาหลายภพชาติมันเดินแบบฤาษีทางเดินที่ถูกเนี่ยมันต้องเข้าใจซะก่อนว่าไอ้นี่มันผิดคือต้องเข้าใจเรื่องส่งจิตออกนอกก่อนเพราะว่าหลงส่งจิตออกนอกหรือส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์นี่ฝ่ายทุกข์นี่ฝ่ายทุกข์ก็สมุทัยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์เนี่ยตอนนี้มันก็จะไปพุทธพจน์ของพุทธเจ้าพุทธพจน์คือเนี่ยดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ส่งออกไปข้างนอกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกคือส่งจิตออกนอกนั่นเองที่เราเรียกภาษาว่าส่งจิตออกนอก2ไม่ส่งเข้าไปข้างในอ่ะไม่สยบติดสิ่งใดภายในก็คือส่งออกนอกเข้าไปข้างในส่งไปหาเนี่ยส่งออกนอกเข้าไปข้างในคือที่เราเนี่ยขณะที่เราเนี่ยดูจิตเรียกว่าส่งจิตออกนอกทุกครั้งที่เราเนี่ยก้มหัวคอหักเข้าไปดูข้างในอ่ะดูจิตในตัวเรานี่คือส่งจิตออกนอกแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์นิพพานเราก็เลยดูเนี่ยก้มหัวดูเข้าไปในตัวเราดูจิตเนี่ยติดคาเลยติดคาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเราพูดถูกไปเลยถ้าก็ยอมเราว่าติดคาเลย
นี่ดูจิตติดคาว่าเข้าใจว่านั่นคือพูดใกล้ๆใหม่บารมีนี่ว่านั่นคือสิ่งที่เข้าใจว่าเอ้ยเราทำได้แล้วนะเออใช่เลยเราก็จะอุ้ยเราเก่งมากเลยทำได้แล้วเราขยันมากเลยแบบเนี้ยครับเออเราก็เลยยิ่งมีพลังมากขึ้นครับตอนนี้ก็ร้อนๆวูบๆวาบตอนนี้ก็บางทีพลังมันก็อัดตามตัวเดี้ยงเมื่อยเจ็บปวดร้าวไปตามตัวแล้วก็เนี่ยโทษว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปหาหมอนวดแล้วเดี๋ยวไปหาจัดหมอจัดกระดูก แล้วก็พวกนี้เป็นมากๆเขาก็จะลำบากมันก็จะอัดไปหมดเลยทั้งตัวร้าวไปตอนนี้ก็มันเริ่มต้นมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่แค่ว่ามันเข้าใจผิดคือธรรมชาติมันก็ต้องส่งจิตออกนอกก่อนนะปุถุชนนะแต่มันเข้าใจผิดว่าส่งออกนอกเนี่ยส่งจิตออกนอกที่เป็นสมุทัยคือมันส่งไปนอกตัวเราครับไอ้ที่เราเนี่ยก้มเข้าไปดูจิตภายในเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันคือวิธีการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานครับมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยดูจิตติดคาเลยตอนเนี้ยเล่นกับจิตอ่ะฮะเล่นกับจิตเล่นจิตเล่นจิตครับเล่นจิตภาษาเรียกว่าเล่นจิตโต้ตอบไปมาเล่นจิตโต้ตอบไปมาเล่นจิตโต้ตอบไปมาก็มันนะสนุกสนุกตัวเนี้ยจิตก็แสดงอาการอย่างงี้มันเลยตัวเนี้ยแสดงให้ดูเล่นจิตตอนนี้พอเราไม่อยากเล่นจิตเมื่อไหร่เบื่อเล่นจิตก็เข้าว่างเลยเนาะครับเนี่ยรู้หมดเลยเห็นไหมอันเนี้ยความจริงวิธีแก้คือให้รู้ว่าขณะจิตที่เข้าหักคอเข้าไปดูขณะจิตเนี่ยอันนี้คือหลงส่งจิตออกนอกมันก็จะรู้ว่าอ๋อหลงส่งจิตออกนอกมันเป็นอย่างนี้ไหมคือให้รู้ว่าในขณะจิตที่หักคอเข้าไปดูจิตเนี่ยแท้จริงไม่ได้ดูจิตหรอกมันหลงส่งจิตออกนอกตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจสองข้อแล้วคือหลงส่งจิตออกนอกมันมีทั้งส่งจิตออกนอกไปนอกตัวเรากับหลงส่งจิตออกนอกเข้าไปดูจิตแต่เข้าใจว่านี่คือการดูจิตที่มันเป็นนิพพานพวกที่ฝึกดูจิตมหาเราใช้คำว่าดูจิตมหาเรานะไม่มีเหลือเลยเป็นแบบนี้หมดเลยดูจิตติดอาการดูจิตติดอารมณ์คือดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในดูจากนอกในเนี่ยก็คือขอให้รู้ว่ารู้เท่าทันว่าเนี่ยมันส่งจิตออกนอกก็ไม่เป็นไรต้องขอบคุณเขามันต้องมีข้อหนึ่งข้อสองนี่ก่อนคือดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าจิตหรือวิญญาณของเธอเนี่ยไปส่งออกไปข้างนอกไปสยบจิตใส่สิ่งใดภายนอกข้อ2ไม่ส่งก็ไปข้างในไม่เสพติดข้างในเนี่ยคือดูจิตเนี่ยพอเริ่มดูจิตก็คือส่งออกนอกเนี่ยต้องผ่าน2ข้อนี้ก่อนผ่าน2ข้อนี้ก่อนนี่เราก็ต้องขอบคุณไงขอบคุณเราก็เห็นว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดโมโหกับการส่งจิตออกนอกแล้วก็ส่งจิตเข้าในไปดูจิตไอ้ดูก็คือมันลักษณะของการเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเล่นกับจิตไอ้เนี่ยก็คือขณะที่เข้าไปเช็คกับไปตรวจสอบเล่นจิตนี่คือส่งจิตออกนอกพอส่งจิตออกนอกก็รู้เท่าทันครับก็รู้เท่าทันว่าเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยเป็นการหลงส่งจิตออกนอกแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาส่งจิตนอกก็ไม่มีใครหลงตามไปครับไม่มีใครหลงตามไปไม่มีใครหลงไปทําตามคือเขาจะส่งไปไงก็ไม่มีใครหลงไปกับจิตหรือว่าจิตมันจะส่งเข้าไปดูจิตข้างในก็ไม่มีใครหลงตามเข้าไปนี่ตัวนี้สําคัญนะคือ1ต้องรู้ซะก่อนว่ากิริยาอย่างเนี้ยพฤติกรรมในจิตอย่างเงี้ยส่งออกไปข้างนอกแล้วก็รวมทั้งส่งเข้าไปดูจิตข้างในก็เรียกว่าส่งออกนอก2เมื่อรู้ว่าจิตเขาแสดงพฤติกรรมส่งออกนอกแล้วเนี่ยอย่าไปโมโหเขาอย่าไปกุนกิดเขาแล้วก็เพียงแค่ว่าเขาส่งก็ไม่ตามจิตไปปล่อยเขาก็ปล่อยเขาไปแต่เราก็ปล่อยเขาไปปล่อยก็ไม่อย่าไปสนใจเนี่ยอย่าไปสนใจอย่าไปบังคับเขาว่าอย่าไปจะส่งออกอย่าไปจะส่งออกแต่อย่างนี้เครียดตายเลยเครียดตายเลยถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้นะนี่ส่งอีกแล้วส่งออกนอกอีกแล้วส่งออกนอกอีกแล้วอย่างนี้นะสะกดจิตโอ้โหตายเลยหนักกว่าที่ส่งออกอีกกรณีหลังจะหนักกว่าส่งออกอีกคืออย่าไปไม่ได้อย่าไปจิตเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงป่าแต่ลูกตาเนี่ยเปรียบเทียบไปใกล้เคียงพวกเรามาคือจิตเหมือนลูกพวกเรามาฟังธรรมเนี่ยก็เอาจิตมาด้วยคือเอาลูกมาด้วยจิตเนี่ยไม่ใช่เรานะพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยมาฟังธรรมแล้วลูกมาด้วยคือเอาจิตมาด้วยตอนเนี้ยลูกเขาก็มาสมมติว่าจิตก็คือลูกใช่ไหม
มานั่งฟังธรรมด้วยเราก็ตัวเราก็นั่งฟังธรรมไปสิแต่จิตคือลูกมันก็จะเดินออกไปนอกศาลาเขาก็จะเดินไปนอกศาลาเพราะเด็กก็ไม่ชอบฟังธรรมเขาจะเดินไปนอกศาลาเราก็นั่งฟังธรรมไปแต่เราเนี่ยชอบลุกไปกับลูกคือลุกไปกับลูกเลยลูกไปไหนเราก็ลุกไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงเขาอย่างนี้เราก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยเช่นนี้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องตอนนี้เราก็พอเด็กไปอีกตอนนี้เราบอกว่าเราอยากฟังธรรมแต่เด็กจิตเนี่ยเป็นคนจะออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกส่งไปข้างนอกเราก็เลยว่าตอนนี้กรณีแรกคือเดินตามเด็กไปเลยเป็นห่วงเขาไปกลัวเขาได้รับอันตรายเราบอกไม่เป็นไรหรอกมันมีรั้วรอบขอบชิดในนี้ไม่มีอันตรายเราก็ห่วงเขาไม่เอาก็ไปเดินไปกับเขาก็เลยส่งออกนอกตอนนี้ก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องตอนนี้เรียกว่าหลงส่งจิตออกนอกจริงไปกับจิตเลยอันที่สองคือไม่ให้เด็กออกไปเลยไม่ให้จิตออกไปไหนเลยไม่ให้ส่งออกนอกเลยตอนนี้ไม่อยากให้ส่งออกนอกนั่งนี่นั่งนี่นิ่งอยู่ตรงนี้อยู่เฉยนั่งนิ่งนิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้จะฟังธรรมรู้เรื่องไหมมันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยนี่ดีก็ว่าอยู่กับปัจจุบันมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยมันแต่ว่านั่งนิ่งนิ่งอย่าไปไหนนั่งนี่เราบอกว่าอย่าไปยุ่งกับลูกอย่าไปยุ่งกับจิตเราจะฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเด็กมันก็เป็นอย่างนี้แน่เขาก็อยู่อย่างนี้แน่เขาก็ยุกยิกยุกยิกเด็กไปเล่นมามันไม่อันตรายเลยหรอกไม่ได้รบกวนใครหรอกเราก็ฟังสักครู่หนึ่งอย่ายุกยิกอย่าออกไปไหนนั่งอยู่นี่ต้องให้เห็นตลอดเวลา อยู่เงี้ยแล้วถามว่าเราก็เครียดจิตก็เครียดเข้าใจไหมเออถ้ามันจะปฏิบัติมันก็เครียดของครูเลยตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าใครปฏิบัติแบบนี้ต้องไปกินยาระงับประสาทสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลต้องกินยาระงับประสาทแต่ที่ไปกับลูกมันไม่ต้องกินยาละกับประสาทนะเพราะว่ามันมีความสนุกมันมีความสนุกเพลิดเพลินไม่ต้องกินยาละกับประสาทพวกที่กินยาละกับประสาทต้องเข้าโรงพยาบาลพวกนี้คือบังคับดังนั้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ฝึกจิตส่วนพวกที่ไปกับจิตเนี่ยไม่ต้องกินยาละกับประสาทแต่เวลาถูกกระทบจริงๆไม่ได้อย่างใจเพราะว่ามีความเพลินใจพอผิดหวังเป็นบ้าอันนี้เข้าโรงพยาบาลบ้าคนละอย่างกันเออตอนนี้ถ้าไม่ไปกับจิตก็รู้ว่าจิตเนี่ยมันไปไหนก็ไม่ไปกับจิตเรียกว่าไม่ส่งออกนอกไม่ไปกับจิตแต่ไปฆ่าจิตให้ตายไม่ได้นะฆ่าไม่ได้ไม่ใช่จิตไม่ใช่เราก็จริงไม่ใช่ของเราแต่ฆ่าให้ตายไม่ได้นี่ก็ไม่บังคับไม่กดข่มบังคับไม่กดข่มบังคับเขาทั้งไม่ติดไปกับเขาแล้วไม่กดข่มบังคับเขาเราก็เห็นว่าเขาส่งออกนอกมีสองกรณีคือส่งไปข้างนอกตัวเราก็ส่งเขาไปเช็คตรวจสอบภายในไปดูเขากินไปดูอีกไปดูอีกเขาไปดูอีกเราก็ดูก็ดูไปแต่เราไม่ไปกับจิตอยากดูก็ดูไปแต่เราเห็นว่าไอ้การเข้าไปดูจิตมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งช่างมันการที่มันส่งไปข้างนอกก็เป็นสังขารปรุงแต่งช่างมันการที่เข้าไปดูข้างในเข้าไปดูไหนก็ส่งออกนอกช่างมันช่างมันมันเป็นเรื่องของจิตไม่เกี่ยวกับใจพูดง่ายไม่เกี่ยวกับใจไม่เกี่ยวกับจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ที่มันไม่ปรากฏสังขารได้ที่เราเรียกว่าสุญญตาถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับสุญญตาคืออยู่กับใจที่ไม่สังขารแล้วก็รู้ว่าจิตมันส่งออกนอกไปยังไงแต่ไม่ไปกับจิตจิตมันเข้าไปดูไปเหลือบจิตก็ไม่เป็นไปตามจิตไม่บังคับจิตคือไม่ไปดูตามดูในตัวเราหลงอย่างที่ท่านหลงอะหลงเข้าหลงเนี่ยหลุดตาทำคล้ายกับหลุดตาหรือก้มหัวหัดมองเข้าไปดูจิตในตัวไม่หลงทำตามมันแล้วก็ไม่ไปพยายามบังคับดับให้มันเลิกเข้าไปดูจิตเข้าใจไหมเนี่ยเราพูดตรงเนี้ยเน้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกศิษย์เราเนี่ยแม้แต่เราพูดอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำผิดอยู่อย่างนี้คือโดยที่ทำผิดเช่นนี้เพราะว่าความไม่รู้คือคาดหมายว่าเมื่อไรเนี่ยถ้าไม่ก้มหัวหักคอเข้าไปดูจิตภายในก็จะนิพพานก็เลยยื้อยุดต่อสู้กับอาการที่เข้าไปหักหัวก้มเข้าไปและพยายามจะบังคับจนสุดความสามารถไม่ให้ก้มหัวหักเข้าไปดูจิตโดยคาดหมายว่าการหักหัวเข้าไปดูจิตเนี่ยถ้ามันเลิกพฤติกรรมแบบนี้ได้มันจะนิพพานตอนนี้ก็ต้องกินยาระงับประสาทเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความเข้าใจผิดแล้วถ้ามันจะดูจิตมันจะส่งไปไหนแต่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวตนของเราก็จบเลยแค่นี้
จมันก็เป็นสุญญตาเลยไม่ต้องมีใครต้องบังคับให้อะไรมันหายไปเพราะฉะนั้นใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อาการที่มันหลุดเข้าไปดูข้างในหรือส่งออกนอกอันนั้นเป็นเงาของมันเป็นอาการของมันเพราะฉะนั้นแต่ที่ท่านเข้าใจผิดคือท่านดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในเข้าใจว่าไอ้การที่ดูจิตเนี่ยจิตมันอยู่ในตัวเราแล้วเราก้มหัวดูจากข้างนอกเนี่ยอันนี้คือเราขยันฝึกมากเลยเราเพียรมากกว่าใครอันนี้เราเพียรมากกว่าใครแต่อันนี้มันก็เป็นแบบฤาษีทำแบบฌานฤาษีแต่ความจริงเนี่ยมันรู้ออกมาจากใจเนี่ยมันตรงกันข้ามคือเราดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในแต่เวลารู้เนี่ยมันรู้ออกมาจากมันรู้จักใจภายในที่ลึกที่สุดคือมันรู้ออกมาจากใจที่เป็นสุญญตาที่ไม่มีอะไรแล้วก็มันรู้สังขารที่ปรากฏรู้จักใจออกมาแต่ไม่ใช่รู้จากข้างนอกเข้าไปข้างในเข้าใจไหมว่ามันสวนทางมันกลับด้านกันเอาพูดสิตรงนี้สำคัญมากเลยเราเข้าใจครับเพราะว่าหลังจากปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งก็คือผมเข้าได้หมดฮะมองเห็นตัวเองร่างกายสี่โครงต่างๆหัวใจมันเต้นอย่างนี้มองเห็นได้นะครับแล้วก็อย่างหลวงตาบอกนะครับว่าก็ติดฮะบางทีมันเพลิดเพลินกับสิ่งเราเล่นอยู่กับสิ่งเราทำแล้วก็มันเหมือนทุกวันนี้ก็คือไม่พัฒนามันเหมือนเราบางทีจิตที่อยู่ในประวังเหมือนนอนพักแล้วที่มันเพิ่งหลับเพิ่งตื่นไอ้ตัวเรามันลอยขึ้นไปได้นะทะลุหลังคาเนี่ยมันมีอะไรกั้นเลยรวดไปสูงมากๆสูงรู้ตัวครับรู้เอ้ยเดี๋ยวจะไม่ไหวนะไปไกลก็ไปไกลก็มีบอกว่าเดี๋ยวพลังไม่พอต้องกลับเล่นได้ครับแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าไม่ทราบไอ้สิ่งที่เห็นมันใช่หรือใช่ไม่ทราบแต่มันเหมือนจิตที่อยู่ในภวังค์ตรงนั้นมันขึ้นหลับขึ้นตื่นพอยิ่งเล่นมันก็ยิ่งสนุกนะมันก็ติดมาติดแล้วก็ไม่พัฒนาตามคำสอนแล้วกันไปคือตำราอ่านเยอะครับแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วมันก็ติดอย่างนี้รู้วิชาต่างตำราวิชาการมากแต่ก็พอปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่ฌานมันอย่างไรเราก็กลับด้านเข้าใจแล้วใช่ไหมต้องกลับด้านกลับมันต้องเอาใหม่ครับต้องรู้ออกมาจากใจที่เป็นที่ไม่มีอะไรปรากฏรู้ออกมาจากใจที่ไม่ปรากฏใจเปรียบเหมือนในเวลาเราจะเสิร์ชหาอะไรเนี่ยเวลาจะค้นหาอะไรใน Google เนี่ยถ้ามันมีเราเสิร์ชอะไรค้างไว้เนี่ยมันเราจะต้องไปลบออกให้หมดเหลือแต่แถบขาวๆครับเวลาเสิร์ชออกมาเนี่ยต้องเสิร์ชออกมาจากความว่างแล้วก็เสิร์ชคือค้นหาเนี่ยเวลาเราเสิร์ชหรือค้นหาอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะปรากฏไอ้ที่เราต้องการที่จะค้นหาบ้างเป็นภาพบ้างเป็นรูปบ้างเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความคือมันออกมาจากแถบสีขาวของความว่างดังนั้นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้ออกมาเหมือนออกแถบสีขาวของอากู Google เนี่ยมันต้องรู้ออกมาจากใจเหมือนแถบสีขาวของอากู Google แต่มันรู้ออกมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกแต่มันรู้ออกมาจากความว่างจากอากู Google ที่เป็นความว่างแต่ตอนนี้เราปฏิบัติกับด้านคือเรามองจากข้างนอกเข้าไปหาดูจิตในตัวเราครับนานครับกว่าจะเจออยู่ตรงไหนหาพยายามหานะหาเยอะโบราณก็พูดไว้จิตใต้สำนึกมันทางวิทยาศาสตร์โครโมโซมหรือเปล่าหรือยังไงหาลักษณะ DNA ลักษณะนิสัยอะไรหรือเปล่าก็พยายามเปรียบเทียบฮะแต่ก็มาฟังแล้วก็จางครับคือสุดท้ายมันก็มันมีเป็นแค่เงาใช่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 มันก็คือก็ต้องอยู่กับเงานั้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับจักรวาลให้ได้ต้องปรับตัวใหม่นะครับใช่สาธุครับที่เล่นอยู่ก็เห็นเคยเห็นเลขก็มีครับ แล้วออกจริงครับแต่ไม่ได้ซื้อพอที่ร้านมานั่งอยากเล่นอีกเห็นไม่เห็นนะครับแต่ตัวมันลอยไปปุ๊บเป็นบ้านใครก็ไม่ทราบนะบอกว่ามีเสียงเด็กตะโกนออกมาบอกเลขให้ทุ่มแหลกละทุ่มเยอะหมดกินเรียบเลย บอกไอ้สิ่งที่เห็นอาจจะใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ยินมันใช่ไม่ใช่ หรือว่าเราเล่นกับผีหลอกแล้วบ้างเลยครับก็เดี๋ยวต้องกลับหัวกลับหางใหม่ครับเอาให้แน่ๆไอ้ถอนได้ถ่ายขาดไอ้
ขอเป็นแค่อรหันตสาวกของพระธรรมนกโคดมครับผมขอให้เดินทางถูกต้องตามอริยมรรคอริยผลนิพพานเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดนะอธิษฐานแผ่นอธิษฐานเนี่ยต่อพระพุทธเจ้าไปอธิษฐานครับ